This right here is my favorite thing ever in the history of forever. 私と一緒に一曲踊らないか？เกม Wolves นี่นะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับเกมลูกพี่อย่าง Wolf ทั้งมาอย่างยาวนานซึ่งในระยะเวลาเปิดตัวของเกมนี้นั้นห่างกันแค่5ปีเองนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยออกในช่วงกันยาปี2015และเมื่อถึงเดือนกันยาของปีนี้ก็จะครบวาระ8ปีพอดีถึงเกมนี้จะมาทีหลังแต่ก็สามารถพิชิตใจกลาสีและกัปตันหลายคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเรือรบได้เป็นอย่างดีด้วยการอ้างอิงเรือตามประวัติศาสตร์ทั้งแบบที่เคยถูกสร้างขึ้นและใช้งานจริงหรือเรือมโนที่ไม่เคยสร้างขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์ก็มีพี่ครับพี่ครับในเกมนี้นะครับ Wolf Warpaint ไม่รู้ครับผมไม่เคยเล่นและเนื่องด้วยผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมนี้มาก่อนและผมก็มีคลิปในช่องนี้เพียงแค่4คลิปเองนะตอนนี้ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกม World of Warships นี่เป็นเกม Free to Play และ Free to Win บน PC แล้วก็ยังมีตัวเกมเวอร์ชั่นคอนโซลอย่าง World of Warships Legends อีกด้วยเกมที่คุณสามารถประชาการเรือรบไวฝูของคุณได้ไปซัดเรือฝั่งตรงข้ามได้อย่างเมามันตัวที่คุณไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องกระสุนที่เอาไปเลยสักกันนิดเดียวเพราะว่าเกมนี้มันยิงได้ไม่จำกัดยังไงล่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องค่ากระสุนด้วยนะเกมนี้มาพร้อมกับกราฟิกสุดตะกรานตาที่เรียกได้ว่าสวยจัดๆประหลาดบอกแถมยังมีประเภทของเรือรบจากหลากหลายนานาชาติให้คุณได้เลือกเล่นได้อย่างอิสระตามใจสไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือพิฆาตเรือราตระเวนเรือประจัญบานและเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็มีเรือดำน้ำให้เล่นด้วยเรือดำน้ำมีเครื่องยนต์นะครับว่าแต่北京อีกทั้งคุณยังสามารถที่จะปรับแต่งสกินและอัปเกรดเรือรบของคุณได้อย่างอิสระตามใจพิเศษสั่งมาไอ้ยัคเคแม้ว่าเกมนี้จะเปิดมานานแต่ก็ยังมีคอนเทนต์แล้วก็อัปเดตใหม่ๆมาให้ผู้เล่นได้สนุกกันอยู่สม่ำเสมอด้วยการคอลแลบกับแฟรนไชส์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Asylens Transformers Hololive แล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายโดยในครั้งนี้ทาง War of Warships ได้มีการคอลแลบกับ Asylens อีกครั้งหนึ่งสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะมีการแจกผู้บัญชาการเรือถึง2คนด้วยกันได้แก่ Asuma และ Cheshire สกิลผู้การเนี่ยเลเวล10ทั้งคู่รวมถึงกล่องกาชาที่คุณจะสามารถที่จะเปิดรับของอื่นๆได้อีกมากมายกติกาง่ายครับเล่นอย่างน้อย15ตาขึ้นไปและบัญชีเกมถึงเลเวล9เพื่อรับผู้บัญชาการทั้ง2คนนี้แถมยังมีของจากแคมเปญภารกิจพิเศษของ Asylens Mission ให้ผู้เล่นได้สะสมกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งธงสกินเรือแล้วก็ลายพรางมีผู้บัญชาการเรือใหม่มาอีก3คนด้วยได้แก่ Prince Heinrich Cheshire และ Colorado สกินเรือใหม่ให้ทั้ง Rune Saint Louis แล้วก็ Neptune และเรือพรีเมียมพร้อมสกินให้กับ Cheshire แล้วก็ Heinrich อีกด้วยสำหรับคนที่โหลดไม่ทันอีเวนต์ไม่ต้องห่วงนะครับยังสามารถรับของรางวัลได้เช่นกันเพียงใช้โค้ด ASU 555ในการสมัครบัญชีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่โหลดเล่นบน PC ก็จะได้รับรางวัลอย่างผู้บัญชาการเรือ Asuma แล้วก็ Cheshire รวมถึงกล่องกราชาพรีเมียมพิเศษ Asylens อีกด้วยส่วนคนที่เล่นบนเครื่องคอนโซลนะครับสามารถใส่โค้ด Console Battle ได้เลยคุณก็จะได้รับเรือพรีเมียมพิเศษ3ลำเป็นเรือสหรัฐชาร์ลตันเรือญี่ปุ่นมิคาซะแล้วก็เรือโซเวียตออโรราลายพรางเจ๋งๆ20อันพร้อมบัญชีพรีเมียมพิเศษอีก7วันให้ไปเล่นกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไปใช้กันด้วยและคอนเทนต์ทั้งหมดนี้ที่ผมกล่าวมาก็จะสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามพลาดเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยเขามีระบบที่เขาเรียกว่าเปิดสุ่มกล่องกาชาด้วยนะวันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะมาแบบกล่องนู่นกล่องนี้กล่องเล็กกล่องใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีกล่องตามอีเวนต์ด้วยนะวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องอัศเรนกันนี่สตรีสีครามแห่งท้องทะเลนะมีอยู่10ตู้นะเดี๋ยวผมจะเปิดเลยสิบตู้ไปกันทีละตู้ก่อนนะไปครับตู้แรกครับซักเราจะได้ตู้แรกโอ้เกลือไม่ได้อะไรเลยไปฮะตู้สองโอ้ได้ผู้การเรืออะไรเนี่ยชิปชะชาพเยฟชาพเยฟนะกล่องที่3เปิดครับฮึบโอ้ได้ผู้บัญชาการอีกแล้วครับใครครับเนี่ยยัดเซนยัดเซนนะยัดเซนใครดร.ยูนัสส่วนยัดเซนป่ะมาครับกล่องที่4เกลือครับกล่องที่5ต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยผู้การเรือเซนลุยส์เปิดวู้เกลือกล่องที่7เกลือกล่องที่8เกลือกล่องที่9เกลือและกล่องสุดท้ายครับเกลือโอเคเลิกครับจบมีแค่นั้นแหละครับเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Wolf Tank เอ้ยทุยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Wolf Warship กันนะก็ในคลิปนี้เนี่ยผมพาสหายร่วมรบมาด้วย2คนนะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็รุ่นน้องอีกคนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ชื่อพี่กิตนะฮะอ๋ออยู่ผมกิตครับพี่กิตเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ก้าวนะฮะก็พี่ก้าวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ที่ผมได้เล่น Wolf Tank ด้วยกันนะครับสวัสดีคนไอ้เกม
สวัสดีครับผมสวอพี่เกมครับไอเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันห่วยเรื่อง Wolf Tank มากๆนะครับแต่เกมนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าเขาเล่นเกมนี้บ่อยมากๆนะครับผมเซียนไม่เซียนไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าผมก็ไม่เซียนเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตานี้ที่เราเล่นกันเนี่ยมันเป็นตาที่ห่วยแตกมากๆนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเฮ้ยกูโดนเซียนกูโดนเซียนกูโดนเซียนสีกูโดนเซียนกูโดนเซียนกูโดนเซียนโอ้มันเซียนโก้โอ้กูแตกชิบแตกเอาเป็นว่าเมื่อตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมลืมเรื่องเมื่อกี้ไปฮะโอเคครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยผมเอาเรือสารัชชันครูเซอร์มานะครับผมมีชื่อว่าแอตแลนต้านะครับเรือลำนี้เหตุผลที่เอามาเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเล่นเรือลำนี้มากนะครับผมด้วยความที่มันมีข้อดีก็คือมันยิงรัวเร็วแล้วก็รีโหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับผมเน้นสแปมนะครับลำนี้ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับบางตอนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับผมแต่ในขณะนั้นเองพี่กิตเนี่ยแกไปเห็นอะไรบางอย่างครับแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าบิสมาร์กเฮ้ยบิสมาร์กบิสมาร์กไอ้นี่ด้วยนะไอ้สกินไอ้นี่ด้วยนะสกินป้อมเหลืองด้วยนะสกินวันสุดท้ายอ่ะเออได้ภารกิจแล้วจมบิสมาร์กไงไม่จมยามาโต้เหรอพี่ฮะมีเหรอแกแย่เลยเฮ้ยเสียแปดเลยวีเฮ้ยวีไปพี่กิตพี่ต้องช่วยพี่ต้องช่วยพวกผมจมบิสมาร์กเลยภารกิจเราสนใจไปสปายบิสมาร์กไปต่อไหมเออไหมถามไปสามลำเดือดโลได้ไงเดือดโลได้นะไปไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นมันมีเพื่อนตามมาด้วยใช่ไหมวิสมาร์กมันไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมมันมีฮิปเปอร์กับไอแอลเจียมาหรือเราก็โยโลมันก็ได้นี่ไงพี่ก็มีตอร์ปิโดผมก็มีเรามีกันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคพี่เปิดใจกันพร้อมกันพี่ไปไปมันจะเปิดโซนหัดเราหรือเปล่าเนี่ย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 บอดไซส์เฮียบอดไซส์แหกไปเผาลุกเฮ้ยระวังตอร์ปิโดเอเจียนะโอเคพี่แอลเจียไปไหนอะไปไหนอะเป็นไงบิดบักเป็นไงบ้างพี่ความยังพี่บิดบักจะตายแล้วเอาไอ้ตายก่อนไอ้ตายโอ้ยลุ้นนะแกโยนโลเออมันจะไปติดดีพี่มันติดคอมติดคอมไปมาเป็นเหยื่อปืนลองกูซะเออมันติดไปเฮ้ยมันขยับเรือแล้วมันขยับเรืออย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีเอ้ยสวยฮิปเปอร์ต่อเลยไปเออเอาดิเออไปโดนมั้งไหมวะต้องโดนมั้งสิวะเออนั่นแหละเอาไปล่วงนะเอาไปล่วงเออเรียบร้อยเดี๋ยวครับหยุดไว้ตรงนี้ก่อนคุณอาจจะเห็นว่าเรา3คนเนี่ยเล่นกันดีมากนะครับสามัคคีรวมพลังกันมากครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากแมชนี้จบลงนะครับผมมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับเตรียมรับชมครับใน3 2 1โอ้โหมันเปิดความมันอะไรมันเล่นกันเป็นทีมมากเลยแล้วดูทีมเราจะทำอะไรวะเลยไปอยู่แนวหลังกันหมดเลยเออนี่กูจมก่อนไงเจ๋งเปล่าโอ้ยชิวโดนเสียเข้าไปวะเนี่ยยิงโคตรแรงเฮ้ยทำไมโอ้โหมันยิงแม่นจังวะไอ้ไดเซนอะไรเนี่ยเลยต้นขาหน่อยเนี่ยโคตรท้ายของยามาโตะเลือดประจันบานนี่เล่นกันแต่แนวหลังเล่นกันข้างหน้าไม่เป็นไงวะมันควรจะขึ้นหน้ามากกว่านี้ทำไมมันกลัวตายอะไรกันวะอยากดูจริงๆเลยดูดิมันกลัวตายอะไรกันวะเพื่อเราทำอะไรวะพี่เราทำอะไรวะอยากถามอ่ะเราคิดไม่ได้เลยเลยครับโดนแบบคนมันมากเลยครับแล้วมันทำให้ผมนี่คือแบบรู้สึกว่ากูมาทำอะไรที่นี่ผมก็ถามย้ำตัวเองเสมอว่ากูมาทำอะไรโอ้มึงดิมึงไอเรียบร้อยแพ้ไม่ได้เขียวแพ้มันนะเขียวว่าแพ้ด้วยเปิดสโมกไม่ได้ช่วยบังผมเลยพี่การเปิดสโมกไม่ได้ช่วยบังเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็เห็นอยู่ดี
แล้วก็ตัวที่อยู่ในสมุกโอ้ว้าแล้วโยโลโยโลโยโลโอ้ขออีกสักลูกจะเป็นอะไรไปเรียบร้อยมาเลยมึงมาฟัดกับกูเนี่ยแหละมึงมาฟัดกับกูดีกว่าเออเลือดน้อยสู้ไม่ได้เลือดเยอะกว่า No submarines in the game. It doesn't work in the game. There will be no submarines. เริ่มแล้วอู้หุ่นเด็ดนอนซิชดู190นะใช่พี่มันเป็นไทย7หรือไทย9ไม่รู้เหมือนกันโมเดลนี้มันจะมีเรือดำน้ำแบบเยอรมันมันจะคล้ายๆกันแต่แบบมันจะแบ่งตามไทยไทย7มันจะเป็นขนาดเล็กกว่ามันเป็นเรือดำน้ำแบบลาดตระเวนไม่ไกลส่วนไอ้ที่มันเอาไว้โจมตีใต้ช่องไอ้ตรงช่องว่างแอตแลนติกอ่ะมันเป็นไทย9ไทย9จะเป็นเรือที่ใหญ่กว่าไทย7ไอ้แล้วเป็นเรือที่สามารถโจมตีชายฝั่งอเมริกาได้ว้าพี่รู้เยอะจังพี่เรือเยอะเยอรมันก็จะเอาเรือไทย9ไปป้วนเปี้ยนแถวชายฝั่งอเมริกาบ่อยอันนี้พี่เคยเป็นลูกเรือเรือดำน้ำมาก่อนป่ะพี่เออดูพี่รู้เรื่องดีจังเลยพี่พี่เคยอยู่ใช่ไหมพี่พี่อ่านมาอ๋อนึกว่าพี่เคยอยู่กองทัพเรือมาก่อนเอาละผมดำแล้วพี่ผมไม่สนโลกแล้วพี่ผมดำแล้วไปเลยดำแล้วจุด A นะเป็นใครอ่ะน่าจะเรือดำน้ำนั่นไงเร่งแล้วเรือดำน้ำเรือดำน้ำนี่มึงปิงกูมาแล้วด้วยไอ้เช็ดเป็ดไปนะโอ้โหเรือพิฆาตโอ้โหวิกฤตอุ้ยพี่รอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยิงมันได้ระยะแล้วผมยิงมันแล้วพี่เอ้ยไอ้ชิโนบมันอยู่แถวนี้เลยพี่ไม่มีทางนั่นไงเดี๋ยวละมันขึ้นผิวน้ำไหนวะนี่นี่เห็นไหมล่ะมันจะมีคลื่นออกมานี่เจอแล้วขึ้นผิวน้ำนี่จริงเอาไปดูเป็นยิ่งผิวน้ำโซน่าก่อนนะใช่ผมปิงไปแล้วพี่แต่ไม่รู้โดนป่ะเอาไปโดนเลี้ยวอยู่เฮ้ยนั่นโดนสวยเรียบร้อยโอ้แล้วผมก็เจอเรืออีกแล้วโอ้อยู่ด้านใต้โอ้แบตเตอรี่จะหมดต้องขึ้นผิวน้ำพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วกูยิงไปแล้วแล้วกูก็ดำหนีโอเคเกมเยี่ยมวู้สวยสวยเล่นข้างยิงเล่นข้างเอาเล่นข้างเล่นระยะไปเล่นพิงเลยยะเฮ้ยตกใจมาจากไหนเว้ยชาร์จแบตเตอรี่จอดชาร์จแบตทำไมนี่โซฟาทำแบบเฮ้ยไอซิมเชี่ยกูดำเลยพี่กูดำหนีเลยมันเข้าไปได้ชาร์จแล้วถอยหลังกูดำหนีก่อนเลยเอ็มชาร์จมัน12ลูกอย่าเดินหน้าไม่ได้เดินหน้าผมไม่ได้เดินหน้าพี่โอ้ยกูเกือบตายผมต้องขึ้นแล้วอ่ะผมต้องขึ้นแล้วอ่ะไม่ได้อ่ะต้องขึ้นมอบแล้วล่ะซันโลแบตเตอรี่เลยขึ้นด่วนเฮ้ยขึ้นด่วนเดี๋ยวนะ F8 ใช่ไหม Commander we've been detected โอ้โหไอ้โอเค What the ทำไมเสียงสั่นอะไรก็ไม่ยิบขึ้นมากูอะไรวะพี่แล้วมันอยู่ข้างๆเลยคืออะไรวะมันดักเลยมันเห็นสั่นตามอยู่ไงก็เลยล่าแล้วเตียก
ป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสนุกกันไหมครับผม แต่ผมนี่โคตรเหนื่อยเลย โอเคนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมชอบใจยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะฮะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจจะลองเล่นเกมนี้นะฮะลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับพร้อมโค้ดนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดกันให้เรียบร้อยด้วยนะฮะแล้วก็มาเล่นสนุกกันแบบนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ